หมูฮะหมูราคาลดหวบจริงๆผมหมายถึงราคาเนื้อหมูที่สําหรับกเกษตรกรแต่เขาเ้าใจว่าชาวบ้านทั่วไปก็คงจะลดลงพอประมาณไม่ถึงกับมากหรอกท่านผูชมะเราไปดูราคาหมูหน้าฟาร์มอย่างเป็นทางการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติต่านผูชมดูในเขตภาคตะวันออกก็จะเห็นนะฮะราคาขายปรีกอยู่ที่ประมาณ16 6ถึง172ถ้าห้างค้าส่งก็จะถูกกว่านั้นตะวันออก อีสานภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้สูงสุดจะอยู่ที่ภาคเหนือใช่ไหมตนค่ะร้อยเจ็ดบถึงร้อบาทนะคะแต่สังเกตดูราคาหน้าฟาร์มตะปูชมะก็เป็นนั้นว่าหน้าฟาร์มจะอยู่ที่84ดสถึงแปโดยประมาณแต่ละภาคถูกไหมภาคเหนือก็สูงที่สุดเหมือนกันค่ะคือ88บาทต่อกิโลหน้าฟาร์มประเด็นก็คือว่ามีชาวเกษตรกรคนเลี้ยงสุกรที่อุทัยธา,ยานีร้องทุกบอก ราคาหมูหน้าฟาร์มเหลือแค่80นะม,มันไม่ใช่8 8 8 6แต่ประการใดและทําให้พวกเขาอยู่ไม่ได้อุไทยธานีาบผูชมะราคาสุกรหน้าฟาร์มของเกษตรกรเคยอยู่ที่110ถึง115ก่อนหน้าจําได้ใช่ไหมตอนนี้เหลือ80บาทท่ามกลางกระแสะข่าวเนื้อหมูเถื่อนจะไปทืดพื้นบ้านทละลักเข้ามาและเกษตร,รกรก็ถูกกดราคา คุณธีรวัตรยิ้มช้อยอายุ40เกษตรกร,กรคนเลี้ยงหมูนี่เรานําเสนอมันต้องสะท้อนทุกภาคส่วนอันนี้ถือเป็นเกษตรกร,กรอยู่ที่สว่างอารมณ์อุทัยธานีเลี้ยงหมูมา12ปีตอนนี้ถือว่าวิกิจมากๆลดควบลงมากดราคาเหลือโล,ลละ80ราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มและมีแนวโน้มจะลงไปถึง70แล้วจะอยู่กันยังไงและเขายกตัวอย่างเขาเลี้ยง20ตัวต้นทุนเป็นค่าพันหมูตัวละ2,500 เลี้ยง4เดือนจึงจะจับขายคิดราคาอาหารหมูหนึ่งตัวไม่รวมค่าน้ำค่าไฟจะมีทุนทั้งตัวหมูลูกหมูและค่าอาหารรวมประมาณ8,000ถึง8,500แล้วถึงเวลากำหนดขายขายได้โัละ8ปมันก็เหลือแค่8,000ขาดทุนแน่ๆท่านผู้ชมแล้ว20ตัวก็ แทบจะไม่กําไรคือถ้านับ,บ20ตัวนะคะราคารวมเนี่ยขายได้แสนเจ็ดหพันแต่ต้นทุนก็ปลาเข้าไปแสนหกเหลือกําไรแค่1 6ื่นจาก20ตัวแล้วเลี้ยงตั้ง4เดือน4เดือนค่าแรงค่าน้ําค่าไฟไม่นับมันขาดทุนอยู่แล้วออกมาร้องขอความช่วยเหลือนขณะนี้ทบชมฮะ ถ้าไอ้ร้อยสิบอันนั้นพอจะอยู่ได้แต่80เนี่ยอยู่ไม่ได้จริงๆเขาบอกเขาต้องจําเป็นต้องจับขายด้วยเพราะกลัวว่าราคามันจะต่ําลงไปกว่านี้อีกแนวโนมน่าจะลงไปถึง70บาทต่อกิโลด้วยแล้วไม่ขา,ขายก็ไม่ได้ค่าอาหารมันแพงเลี้ยงไปก็ยิ่งขาดทุนนี่ยกเป็นตัว